ทั้งการเมืองจริงคือธรรมหมายถึงการเมืองที่ถูกต้องก็คือการเมืองที่ดีการเมืองที่มีธรรมไม่ถูกต้องก็เป็นการเมืองที่เลวที่เป็นอธรรมเพื่อไม่มีอะไรที่ไม่ได้ทำนั่นพูดกันมาหลายคราวแล้วกระทบตัวเราเองวันนี้จะพูดกันในแง่ที่ว่าการเมืองนี่มันเป็นธรรมอันหนึ่งในความหมายคือว่าเป็นหน้าที่หน้าที่ของใครของมนุษย์ทุกคนที่อยู่ในบ้านในเมืองที่ในโลกเราจะต้องประพฤติธรรมนั่นให้ถูกต้องและบ้านเมืองก็จะเป็นผาสุกดังนั้นนักการเมืองก็คือผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามธรรมในความหมายที่สามนี้เองทีนี้ข้อที่จะต้องย้ำต่อไปอีกก็คือความหมายอันถูกต้องของคำว่าการเมืองความหมายถูกต้องของคำว่าการเมืองนั้นมีว่าอย่างไรคุณเพื่อนการเมืองคือการแก้ปัญหาของสังคมโดยไม่ต้องใช้อาวุธครับการเมืองคือการแก้ปัญหาของสังคมโดยไม่ต้องใช้อาวุธก็ถูกอย่างยิ่งแต่เราเคยใช้คำอื่นอีกคำหนึ่งเราใช้คำว่าอะไรเป็นล้ำการเมืองคือการเมืองก็คือการการจัดการกระทำให้ได้รับความประสบโดยไม่ต้องใช้อาวุธเราเคยพูดกันในความหมายว่าการจัดหรือการกระทำให้สังคมอยู่กันเป็นผาสุกโดยไม่ต้องใช้อาวุธยานี่คือการเมืองของพระเจ้าถ้าการเมืองของผู้ถือปีศาจมันก็ต้องใช้อาวุธยานี่เราพูดถึงการเมืองอย่างของพระเจ้าจึงระบุลงไปว่าไม่ต้องใช้อาวุธยาการจัดให้สังคมอยู่เป็นสุขคือสังคมนี่คืออะไรคุณประยุทธ์สังคมก็คือการอยู่รวมเป็นกลุ่มของคนหลายๆคนแล้วมีการประพฤติปฏิบัติคล้ายๆกันมีขนาดเท่าไหนมีถ้าจะนับก็หมายความตั้งแต่สองคนขึ้นไปก็น่าจะเรียกสังคมได้ใหญ่ที่สุดที่ไหนใหญ่ที่สุดหาปริมาณไม่ได้มันทั้งโลกโลกของใครโลกมนุษย์และโลกสัตว์เดรัจฉานมันก็อีกสังคมนึงครับไม่รวมอยู่ในคำว่าการเมืองของมนุษย์ถ้าอย่างนั้นก็ควรจะใช้คำว่าของสัตว์โลกทั้งหลายรวมหมดเลยดีกว่าคำว่าสังคมเนี่ยต้องดูดีๆมันมีความหมายว่ามันต้องหลายคนถ้าปัญหาที่เกิดมาจากคนหลายคนจึงจะเป็นปัญหาทางการเมืองถ้าเป็นปัญหาคนคนเดียวยังไม่ถึงขนาดที่จะเรียกว่าปัญหาทางการเมืองเพื่อคนหลายคนนี่พวกคนจะถือว่าสองคนขึ้นไปก็ได้แต่มันยังไม่ค่อยมีต้องมากกว่านะต้องอยู่กันเป็นบ้านเป็นเมืองเราไม่เคยมีบ้านเมืองที่มีแต่เพียงสองคนบ้านเมืองต้องมีหลายคนนะมีคนก็สุดแท้
ถ้าต้องใช้อาจยาในการจับมันก็ยังไม่เหมาะสำหรับความเป็นมนุษย์มันจะเป็นเรื่องของสัตว์โดยรักฐานมากกว่าหรือใช้กำลังหรืออาวุธที่ไหนเขาตัดสินปัญหาที่มนุษย์ควรจะดีกว่าสัตว์มันก็เลยใช้สติปัญญาเป็นเครื่องแก้ปัญหาการเมืองจึงเป็นธรรมะหรือเป็นวิชาความรู้อันหนึ่งที่จะใช้เป็นเครื่องแก้ปัญหาตัดปัญหาของสังคมให้อยู่กันเป็นภาพติดเราจะต้องย้ำอยู่เสมอความหมายคำว่าการเมืองต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างอื่นเราพูดไม่ได้แล้วไม่มีเรื่องจะต้องพูดในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัททีนี้ดูเลยไปถึงข้อถัดไปแล้วทำไมพุทธบริษัทจึงต้องสนใจหรือรับรู้กับสิ่งที่เรียกว่าการเมืองคุณทองทำไมพุทธบริษัทจึงต้องสนใจหรือรับรู้กับสิ่งที่เรียกว่าการเมืองเพราะอุดมคติของชาวพุทธนั้นมีว่าจะต้องทำตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นตามรอยพระยุคลบาทของพระพุทธเจ้าครับแล้วยังมีอะไรนอกออกไปอีกเป็นตัวยืนที่ทำให้ชาวพุทธตั้งสนใจเลยแรกรู้สึกเกี่ยวกับการเมืองเพราะการเมืองกับธรรมะเป็นเรื่องเดียวกันครับดังนั้นชาวพุทธทั้งหลายใช้ธรรมะเป็นหลักก็จะต้องสนใจการเมืองไปตามหลักของธรรมได้มาสองบทสองความหมายแล้วแล้วทำไมพุทธบริษัทที่ต้องสนใจรับรู้กับสิ่งที่เกี่ยวกับการเมืองเป็นต้นเพราะการเมืองคือธรรมะพุทธบริษัทก็เป็นผู้ที่ประกอบไปด้วยธรรมะฉะนั้นพุทธบริษัทจึงจำเป็นที่จะต้องสนใจการเมืองแต่เหมือนกับที่คุณจะยืนว่าคุณล้างว่าว่างก็พุทธบริษัทก็ต้องการจะจับต้องการจะทำให้สังคมอยู่ด้วยความสงบโดยไม่ต้องใช้อาชญาเหมือนกันครับพุทธบริษัทมีหน้าที่ให้สังคมอยู่ด้วยความสงบโดยไม่ต้องใช้อาชญาพุทธบริษัทที่ต้องสนใจได้รับรู้เราจะมองให้แคบอย่างที่เราเห็นแก่ตัวบ้างไม่ได้มองให้มันแคบขึ้นมาอีกพุทธบริษัทจะสนใจและรับรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าการเมืองนั่นก็เพื่อความอยู่ได้ของพุทธบริษัทนั่นเองจริงไหมคุณต้องอันนี้ผมรู้สึกว่าจะไม่จริงที่ไม่จริงก็ว่าไปดิเพราะว่าในสังคมในโลกนี้มีสังคมของผู้อื่นอยู่ด้วยดังนั้นการจะให้สังคมนี้อยู่อย่างเป็นสุขโดยไม่ต้องลงอาญาเข้ามาความไม่จำกัดอยู่แค่พุทธบริษัทครับนั่นก็ตอบแล้วนี่เป็นความหมายที่กว้างไปแล้วทีนี้เราจะมองดูอย่างที่เรียกว่าเข้าขั้นตัวเห็นแต่ตัวว่าเพื่อความอยู่ได้ของพุทธศาสนานั่นเองรวมทั้งอยู่ความอยู่ได้ของพุทธบริษัทด้วย เราต้องช่วยกันสนใจปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้อง
ในสิ่งที่เรียกว่าการเมืองให้เป็นการเมืองของธรรมะให้เป็นการเมืองของพระเจ้าไม่ต้องยกตัวอย่างที่อื่นนะประเทศไทยเนี่ยลองการเมืองเป็นไปอย่างไม่ถูกต้องพุทธศาสนาอาจจะไม่มีเหลืออยู่ก็ได้ให้เราควรจะมองว่าพุทธบริษัทควรสนใจรับรู้ในสิ่งที่เรียกว่าการเมืองจนกระทั่งรู้ว่าตนเองจะต้องทำอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการเมืองนี่ก็ทำให้ถูกต้องตามนั้นอย่างที่เป็นอยู่จริงในเวลานี้มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นพยายามจะช่วยกันให้ได้หรือให้มีให้เกิดนักการเมืองที่ดีขึ้นมาในประเทศไทยประเทศอยู่ได้ศาสนาก็อยู่ได้ประเทศไม่มีศาสนาก็ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนจะไปตั้งอยู่ที่ไหนทีนี้จะมองให้มากกว่านั้นอีกหน่อยว่าทุกคนจะต้องสนใจรับรู้กับสิ่งที่เรียกว่าการเมืองแม้กระทั่งทุกคนในโลกจะต้องสนใจรับรู้กับสิ่งที่เรียกว่าการเมืองทำไมจึงต้องเป็นอย่างนั้นคุณทองลองว่าไปสิก็ผมขอตอบอย่างกำปั้นทุบดินว่าเพราะพระเจ้าบังคับครับคุณประยุทธ์ว่ายังไงคือว่าทุกคนต้องรับรู้ในสิ่งที่เรียกว่าการเมืองนั้นก็เพราะว่าทุกคนก็เป็นสมาชิก ของสังคมที่จะต้องจัดการถูกจัดการโดยการเมืองถ้าเราไม่รับรู้ก็จะปล่อยให้การจัดการนั้นเป็นไปในทางที่ไม่ถูกต้องจนกระทั่งลงสุดท้ายก็การเมืองมันจะมาเล่นงานเอาจนคนนั้นก็ไม่มีทางที่จะอยู่รอดได้ครับคุณชวนทำไมทุกคนในโลกมันต้องสนใจผมมีความเห็นเหมือนกับคุณหมอคือครับคือถ้าเราไม่สนใจการเมืองการเมืองก็มันจะเล่นงานเราครับเดี๋ยวนี้รู้กันถึงอย่างนั้นแล้วนะเอาคุณล้ำอ่ะก็ทุกคนต้องสนใจในการในการจัดการการกระทำเพื่อให้สังคมอยู่ด้วยความสงบครับที่คุณทองตอบว่าพระเจ้าบังคับให้ทำนั่นเขาเรียกว่าตอบอย่างอุปมาหรือใช้คำอุปมาถ้าเข้าใจก็จะดีมากคือว่ากฎธรรมชาติบังคับให้ทำกฎธรรมชาติที่ไม่มีใครฝืนได้กฎธรรมชาติบังคับให้ทำคือต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของตัวจะต้องว่าอยู่ตามพอใจของตัวเมื่อไม่รู้กันแล้วไปพอรู้แล้วจะทำแน่นั่นแหละคืออำนาจกฎธรรมชาติไม่ได้ทำมันก็อาจจะถึงกับตายไปเลยก็ได้แม้จะรอดอยู่ก็ไม่เป็นที่พอใจท่านรายจึงมีความรู้สึกชนิดหนึ่งอยู่ตามธรรมชาติที่ต้องทำไอ้สิ่งที่รู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์แก่เราคือแก่มนุษย์ถ้ามนุษย์มันอยากอยู่มันยังไม่อยากตายมีคนทุกคนที่เป็นถูกธรรมชาติให้เล่นการเมืองอยู่โดยไม่รู้สึกตัว
ด้วยเท่าที่รู้สึกแล้วเท่าไรแล้วก็เล่นการเมืองกันมากเกินไปอีกนั่นจึงเกิดระบบการเมือง